ับหลวงพี่จะฉันอะไรอะวันเนี้ยเพ่นตักบาตรใครก็ถามพระกันแล้วกินก็ต้องกินอย่างดีข้าวนี่ก็ต้องข้าวอย่างดีเป็นข้าวสาวให้มาจากจระอุ้ยเก็บเกี่ยวด้วยสาวอายุ14แต่กะหรี่หุงใช่ไหมใช่ถุยอย่าพูดถึงเรื่องเก่าๆถึงกูจะเป็นกะหรี่กูก็ไม่ได้รับแขกใครมึงขึ้นกูตลอดเลยไปไหนอะมาหาใครเลยโยมเฮ้ยหาหลวงน้องอะครับทำไมเรียกหลวงน้องทำไมไม่เรียกหลวงพี่ผมว่าพี่มาสิง2496ปีนี้อายุ50ปีแล้วไม่ทราบว่าหลวงน้องอายุเท่าไหร่แล้ว42ห่างไงห่างกันตั้ง10กว่าปีอาตมาก็ต้องไหว้โยมด้วยไหมไม่เป็นไรว่าไม่ถือผมจะมาสร้างกุฏิให้พระเช่าทีนี้ได้ข่าวว่าพระลูกวัดเยอะเลยมีทั้งมาใหม่พระเก่าบวกนี้นี่ก็มีได้ข่าวมางี้เลยผมมี2เวอร์ชั่นกุฏิแบบเอื้ออาทองเอาแบบติดแอร์ก็ไล่ติดพัดลมก็ไล่จะเป็นเงินสดหรือเงินผ่องไล่ทั้งนั้นกุฏิเนี่ยพระเขาก็อยู่ก็ปฏิบัติธรรมจะไม่ให้เขาเช่าได้ยังไงไม่นรกอะรู้จักบ้างไหมนรกอะนรกรู้จักสิในเมื่อนรกเราก็ถังให้มังเตียงมันก็ไม่ลงแล้วบอกมึงกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าอย่ามาก่อแก่กับลูกสาวกูตักน้ำใส่กระโหลกชะโงกดูตัวเองบ้างมึงเป็นใครลูกสาวกูเป็นใครจะถามนานแล้วครับไอ้พันเป็นใครครับหมาวัดไงแล้วลูกสาวอ่ะนางฟ้าโอ้โหนางฟ้าที่แบกกระเบื้องขึ้นหลังคาโบสถ์อย่างเงี้ยเหรอทุยเองก็เหมือนกันนะนางไพเองก็โตเป็นสาวแล้วควรจะรักนวลสงวนตัวอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้ผู้ชายนะมันได้หรอกง่ายๆเราน่ะต้องชิงได้มันก่อนแม่สอนว่าเกิดเป็นผู้หญิงอ่ะต้องรักนวลเสนอตัวสงวนตัวร้อนไม่จำใส่สายเดียวส้นตึกเที่ยวดึกตอแหลเนี่ยอีห่าใส่วิกก็บาดดึงออกเลยอาจารย์โอ้โหวิกแม่มึงดินี่ผมจริงเขาเรียกเดรดล็อกเดรดล็อกแล้วจะเอาของขังไหมอาจารย์จะให้ไว้ป้องกันตัวอะไรอาจารย์กุมารทองนางกวักสรรพคุณนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเพื่อนของอาจารย์เนี่ยเป็นอบต.วันแรกรับตำแหน่งใหม่เดินออกมาหน้าบ้านมือปืนขับมอเตอร์ไซค์มาจะยิงอบต.กุมารทองบังร่างของอบต.ไว้มือปืนมองไม่เห็นขับมอเตอร์ไซค์ผ่านไปนางกวักกลัวน้อยหน้ากวักมือเรียกมือปืนกลับมายิงอบต.ตายคาที่เมียก็มีพ่อใหม่ลูกก็เหี้ยทุกตัวตำฟันหลังไปว่าจะไม่พูดอะไรทั้งคำนี่แม่งหนีตำนี่โกไปมาคอยใหญ่คอยโตว่าพ่อใหม่มั่งรวยในมืออยู่กังไม่ไรแยกกังไปเดี๋ยวแยกให้ลูกเห็นหรือเปล่าพวกเขาไม่ได้สังเกตกันตอนที่แยกกันนะมันเห็นกันเขาก็ไม่เห็นนะลูกมันไก่เฮี้ยติดเราไม่ว่าลูกยาม้าในห้องเฮียเห็นไม่ห้ามลูกอ่ะห้ามเฮียแล้วกูก็ดูเป็นเพื่อนมั่งไม่ใช่ดูอย่างเดียวจำไหนให้ใครไม่ไรมันจะมาขายแห้งว่าเป็นพ่อมั่งมันบอกคนอื่นปล่อยเม็ดละ120ส่งป้าเอา100เดียวไอ้เหี้ยมึงคิดได้ยังไงวัดด่ามึงไปสุกเสียงเลยมึงไม่เอาหลอดมาให้กูแล้วกูจะดุยังไงเก๊กแม่โยวันนี้วันศุกร์นะไม่ใช่วันทรงชัยไปชกครั้งนี้ขอให้ประสบความสำเร็จขอให้ได้แชมป์กลับมานิยมนะ